กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กาชาปอนชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมากับแมป Toilet Tower Defense นะฮะช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่มีการอัปเดตเลยตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าพี่ได้ไปแวะเวียนหลายแมปเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเว้ยนี่ช่วงนี้มีใครเจอไอ้พวกบอทอย่างงี้ป่ะที่มันมาแบบเว็บเติมโลบักเว็บขายของเคลมตัวละครฟรีไอ้พวกนี้อย่าไปเชื่อถ้าสมมติเข้าไปบางทีก็อาจจะโดนพวกโทรจันหรือสแกมก็ได้นะฮะก็ระวังแล้วกันเนาะแล้วก็บอทพวกนี้นี่ตัวทำเซิร์ฟแหลกเลยนะครับเพราะว่ามันสแปมข้อความในการพิมพ์เงี้ยรัวๆเลยเห็นป่ะเนี่ยแม่งพิมพ์ไม่หยุดเลยเว้ยเพราะงั้นก็อย่าไปพิเรนนะฮะเข้าเว็บไซต์พวกนี้เด็ดขาดนะครับผมอันนี้คือพี่เตือนไว้แล้วกันเนาะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในคอนเทนต์ประเภทที่ทรมานผู้เล่นนะครับก็คือจากคอมเมนต์นี้เลยพี่ทำครอบครัวไททันที่เจ้าของเกมคิดเองหน่อยครับเช่นไททันคัฟเวอร์แมนไททันเพสเซนแมนเมคบันนี่ไททันอะไรประมาณนี้นะเท่าที่พี่ดูนะครับมันมีทั้งหมดประมาณ6ตัวละครนะถ้าลงเอนเลดเนี่ยพี่สามารถพกได้6ตัวก็ต้องเอาตัวทำเงินไป1ตัวเพราะไททันเนี่ยมันใช้เงินเยอะดูก็ประมาณ6ตัวน่าจะใช่ก็เดี๋ยวถ้ามันเกิน5ตัวพี่ขอเอาไปทำวงล้อละกันแล้วก็ขอตัวหนึ่งเป็นตัวทำเงินเนาะไททันที่เป็นแบบตัวแปลกๆที่ดีสุดอะพี่ยังมองว่าเป็นตัวไททันซิกมาแมนนะตอนเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถออโต้สคริปต์ยาวๆได้ถึงเว็บ70กว่าเว้ยส่วนตัวละครไททันที่แย่สุดน่าจะเป็นไททันเพสเซนแมนนะครับอ่ะก็เพื่อไม่เสียเวลาก็ทำการตัดเข้าสู่ช่วงสุ่มวงล้อเลยละกันนะครับผมเนี่ยที่พี่ดูมันมีแค่6ตัวละครบางทีตัวอื่นอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าพี่ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะอ่ะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปสุ่มเลยละกันนะครับส่วนตัวอยากได้ไททันซิกมาที่สุดแหละเพราะน่าจะเป็นตัวละครที่แบกที่สุดนะครับโอ้นี่ก็ดีนะไททันบันนี่คาเมล่าแมนใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้เงินในการลงน้อยที่สุดเลย600นะครับเรียกได้ว่าเอามาใช้ช่วงต้นเกมน่าจะโอเคอยู่นะอ่ะตัวต่อไปได้เป็นเมคบันนี่ไททันนะครับก็เอามาวางบัฟเนาะบัฟตีเร็วตัวนี้ก็เป็นตัวละครกอลลี่นะครับที่จะบอกว่าดีก็ไม่สุดละกันแต่เอามาไว้บัฟเนาะปัจจุบันส่วนมากไม่ได้เอามาใช้กันแล้วด้วยต่อไปนะครับตัวที่3ไททันโคเวอร์แมนหนึ่งในตัวละครที่พี่ค่อนข้างชื่นชอบนะครับหรือน้องทุเรียนที่แฟนอาร์ตหลายๆคนเรียกกันนะครับส่วนคลิปแฟนอาร์ตพูดถึงแฟนอาร์ตก็ต้องพูดถึงคลิปแฟนอาร์ตคลิปแฟนอาร์ตจะโพสต์วันอาทิตย์ไม่ก็วันเสาร์นะฮะต่อไปตัวที่4ตัวที่4โอ้ซินเนเตอร์ไททันทีวีแมนตัวนี้ก็ตัวละครเมตายุคเก่าละกันปัจจุบันนี่เล่นไม่ค่อยได้แล้วด้วยความที่ระยะมันตีไม่ค่อยไกลนะพอมันตีไม่ไกลก็โดนสตันบ่อยมากนะครับแล้วก็มันโดนเนิร์ฟสโลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตัวสุดท้ายแล้วขอเถอะไททันซิกมาแมนได้ไหมโอ้โหเบรกอย่างนี้นี่แต่ท่านเพสเซนแมนนะครับสรุปคือตัวละครทั้งหมดเนี่ยที่พี่รู้สึกว่ามันดีสุดคือที่ท่านซิกมาแมนเว้ยแต่ก็ไม่ได้นะฮะทีมนี้พี่อาจจะไปได้ไม่ไกลนะเพราะว่าพี่ติดนิสัยชอบออโต้สคริปต์เว้ยต่อไปก็สุ่มตัวทำเงินนะครับตัวทำเงินถ้าไม่ได้ซันต้านี่น่าจะลำบากอยู่นะโดยที่ทีมนี้มันเป็นไททันเนาะมันใช้เงินเยอะมากโอ้ก็โอเคนะถือว่าได้ซันต้านี่ไม่ใช่โอเคดีเรียกว่าโชคดีเลยโดยรวมแล้วทีมนี้น่าจะไปได้สัก50-60ไม่ก็สุดๆอ่ะ70แต่ว่าถ้าสมมติพี่วางตัวละครกวนตีนแล้วก็ออโต้สคริปต์ก็อาจจะไปได้ไม่ไกลนะครับอ่ะและนี่ก็คือสีหน้าของ6ตัวละครที่เราสุ่มได้นะครับก็จะพยายามไปให้ไกลที่สุดเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลจริงหรือเปล่านะครับอยากได้ไททันซิกมาแมนจังเลย ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไปเริ่มกันเลยดีกว่าในตาแรกนะครับพี่พลาดไปหน่อยเว้ยคือมีตัวละครหลุดเพราะออโต้สคริปต์เยอะไปแล้วก็ลืมกด emergency นะครับเอามาแต่ไม่ใช้เอามาทำไมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลงใหม่อีกรอบแล้วกันมาเริ่มใหม่ตา2นะครับตัวดาเมจตัวแรกที่พี่จะวางน่าจะเป็นตัวไททันบันนี่คาเมล่าแมนนะครับผมเพราะว่ามันใช้เงินแค่600เองถ้าวางซันต้า3ตัวแปลว่าเวฟที่4นะครับก็จะสามารถลงได้ละวางสักแถวๆไหนดีวะตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นไททันตัวหนึ่งเลยนะที่รู้สึกว่าเงินในการลงอะไม่เยอะแล้วก็ตีค่อนข้างเร็วมากนะครับแผนพี่นะครับก็เดี๋ยวจะวางตัวไททันโคเวอร์แมนแถวๆนี้1ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยววางซินนิเตอร์ไททันทีวีแมนติดๆกันอีก1ตัวนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวตอนแรกนะครับพยายามอัพซันต้า3ตัวให้เลเวลตันก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยลงตัวอื่นเพิ่มแต่เท่าที่ดูนะตัวไททันบันนี่คาเมล่าแมนเนี่ยมันสามารถแบกแบบออโต้สคริปต์ได้ยาวๆเลยนะน่าจะถึงประมาณเวฟ20บวกๆเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปยาวไปก็ขอทำการตัดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมในเวฟที่21นะครับซันต้าทั้ง3ตัวก็เลเวลตันเรียบร้อยแล้วนะครับบอกแล้วไททันบันนี่คาเมล่านะครับเป็นตัวละครที่สามารถแบกได้แบบชิวๆเลยโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นทั้งตัวละครที่ AOE ก็ได้ Piercing ก็ได้นะครับสเตตัสก็ไม่ได้แย่นะครับคือถือว่าเป็นตัวละครมิติกเนี่ยที่รูปแบบโจมตีเยอะมากเลยนะแต่ว่ารูปแบบดีไซน์ตัวละครเนี่ยคือเหมือนเดิมมาหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูตอนเลเวล4ก่อนแล้วกันอ่ะเลเวล4เลเวลสุดท้ายนะครับโอ้โหดาเมจเอาเรื่องอ่ะเนี่ยแต่ว่าดีไซน์ตัวละครเนี่ยตั้งแต่เลเวล1จนเลเวลสุดท้ายเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะรู้สึกเหมือนจะ
ะเพิ่มแค่ Jetpack แค่เดียวเองนะแต่ถ้าอยากเสพตัวละครดีไซน์สวยๆหล่อเท่เบิ่มเบิ่มต้องนี่เลยGenshin Impact เกมดีมีคุณภาพภาพสวยสดใสและมีดีไซน์ตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นความสวยน่ารักสดใสสาวสุดคูลลุคเท่หรือจะเป็นแบบมาดแมนสุดสมาร์ทหรือว่าถ้าใครนะครับเป็นแนวชอบเสพเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็น Story Quest และ World Questเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องให้เล่นแบบจุกๆจุกจริงๆนะต้องพูดเลยนะครับว่าจากประสบการณ์เนี่ยที่พี่ไปเสพเนื้อเรื่องมาเอาจริงๆแล้วมันมีครบทุกอารมณ์เลยนะมีทั้งการผจญภัยสุดมันเนื้อเรื่องแบบอบอุ่นหัวใจซีนดราม่าบีบน้ำตาหรือแม้กระทั่งความดาร์กและนี่นะครับยังไม่รวมถึงประวัติศาสตร์ของแต่ละเมืองกับเนื้อเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละตัวละครอย่างเช่นตัวละครใหม่ล่าสุดในแพท 4.6 อเล็กคิโนตัวละคร5ดาวสุดตึงที่เป็นถึงผู้บริหารลำดับที่4ของฟาตุยและยังเป็นนักการทูตที่เงียบขึมและเย็นชารวมถึงยังเป็นท่านพ่อที่ทำให้เด็กๆในบ้านแสนอบอุ่นทั้งรักและหวาดกลัวและนอกจากนี้นะครับในตู้กาชาครึ่งหลังยังมีการรีรันตัวละคร5ดาวอย่างผู้พเนจรวันเดอร์อดีตผู้บริหารอันดับที่6ของฟาตุยผู้ล่อนเล่พเนจรออกมาสำหรับผู้เล่นที่ชอบสายผจญภัยนะครับตัวละครนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถบินได้นะครับในที่เนี้ยคือบินเลยจริงๆนะครับและอีก1ตัวละครนะครับไปจู้นะครับตัวละครธาตุไม้เจ้าของร้านบูบูฟาร์มาซีนะครับผู้มีงูเผือกอยู่ข้างกายเป็นตัวละครซัพพอร์ตธาตุไม้ที่สามารถรักษาและใส่ก่อได้บวกกับการชงธาตุไม้แบบตึงๆหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าจะทำให้การเล่นของคุณง่ายขึ้นไปอีกระดับเรียกได้ว่าแผ่นนี้ถ้าใครอยากสะสมฟาตุยทั้งอดีตและปัจจุบันก็อย่าลืมไปกดกันนะมาร่วมกันหาเหตุผลเบื้องหลังของอเล็กคิโนที่ทำให้เธอกลายเป็นท่านพ่อของบ้านแสนอบอุ่นรวมถึงเหตุผลของการดวลระหว่างนักเดินทางและบอสใหม่อย่างเดนเนฟที่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครที่เล่นจบแล้วอาจจะมองอเล็กคิโนไม่เหมือนเดิมเลยนะส่วนตัวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผมแทบจะติดตามทุกเนื้อเรื่องของเกมนี้บอกเลยของแพท 4.6 เนี่ยตึงๆแต่ผมจะไม่สปอยหรอกนะถ้าใครอยากจะรู้เนื้อเรื่องนะครับก็ดาวน์โหลดแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใต้แวตและมาเสพบรรยากาศไปด้วยกันลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับไงเป็นไงถ้าใครอยากเสพดีไซน์ก็ลองไปโหลดกันมาเล่นนะครับว้าวเอาเป็นว่าพี่ก็วาง2ตัวละครนี้เพิ่มนะครับหลักๆเนี่ยไททันโคเวอร์แมนเนี่ยเป็นตัวละครที่มี DPS เรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะตอนเลเวลสุดท้ายแต่ว่าส่วนมากเขาจะเรียกกันว่า DPS เกนะครับก็คือ 60,000 ปอมอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่ามันขึ้น 60,000 ก็จริงแต่ต้องรวมดาเมจทุกส่วนของวงอ่ะถึงจะเป็น 60,000 นะครับส่วนซินิเตอร์ไททันทีวีแมนเนี่ยพี่ก็เอามาช่วยสโลนะคิดว่าน่าจะช่วยได้อยู่แต่ว่ามันก็โดนเนื้อไปพอตัวเลยนะก็เดี๋ยวอัพตัวไททันโคเวอร์แมนให้มันเลเวลตันก่อนละกันนะครับเวฟที่29นะครับก็เลเวลตันเรียบร้อยแล้วเนี่ย DPS ต่อวีมัน 65,000 กว่าๆเลยนะถือว่าเยอะมากแต่ว่ามันเบาอ่ะเบากว่าที่เห็นเว้ยแล้วก็เป็นถึงตัวละครมิติกที่แบบราคาโคตรสูงเลยนะอ่ะต่อไปก็อัพซินิเตอร์เททันทีวีแมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรียกว่าเมตาเก่าแล้วกันเนาะช่วงแรกๆนะครับถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ใช้ในการลงเอเลดได้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เรียกว่าน่าจะโหดที่สุดในสมัยก่อนเลยรู้สึกว่าจนถึงช่วงประมาณท็อกซิกเริ่มมามั้งตัวนี้ก็เริ่มไม่ถูกเอามาใช้นะครับซินิเตอร์เททันทีวีแมนเนี่ยมันเปลี่ยนโมเดลปะคือปกติมันไม่ได้มีบาร์ไหลอย่างงี้ปะไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้ใช้นานมากอะไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่าลืมนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าดูดีขึ้นเออว่าแต่พอ3ตัวนี้ยืนอยู่ด้วยกันมันดูเท่นะมันดูแบบดูดีมีสไตล์ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวละครไททัน3ตัวที่อยู่คนละอีเวนต์เนาะชมพูเขียวน้ำเงินโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะเขียวมันก็มันดูดีกว่าเดิมป่าวะหรือว่าคิดไปเองทำไมภาพจำพี่ไอตัวซินิเตอร์ไททันทีวีแมนมันไม่ได้ดูเท่ขนาดนี้วะรู้สึกว่าเหมือนภาพจำอะโมเดลมันดูกลางๆกว่านี้เว้ยอันนี้มันดูแบบสีมันดูแบบชัดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอบางตัวไททันบันนี่คาเมล่าแมนเพิ่มอีก1ตัวนะครับตัวเนี้ยข้อดีคืออีกอันนึงนะฮิตบ็อกซ์อะมันในการวางตัวละครอะมันแคบก็เลยสามารถทำให้วางติดกันได้นะครับถึงน้องจะมีดาเมจที่เบากว่าก็จริงแต่ว่าน้องก็เป็นตัวละครนึงที่เรียกว่าระยะในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆนะครับเวฟ40ก็วางตัวมิกบันนี่ไททันนะครับอยู่บริเวณนี้คิดว่าระยะเนี้ยน่าจะบัฟโดนทุกตัวละครเนาะทีนี้นะครับก็เตรียมตัวอัพมิกบันนี่ไททันนะครับให้เลเวลตันตัวเนี้ยใช้เงินในการอัพเยอะมากเป็นก็อดลี่ที่เกิดมาเพื่อบัฟละกันดาเมจอะไรอย่างงี้คือจัดว่าห่วยมากๆเพราะว่าระยะในการโจมตีมันแคบเว้ยเวลาเอาไปใช้ด่านทั่วไปนี่เรียกว่าโดนสตันรัวๆเลยนะตัวเนี้ยเหลืออีกตัวนึงเนาะไททันเพสเซนแมนวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยววางตัวไททันโคเวอร์แมนแถวนี้อีก1ตัวละกันไว้วางกล่องช่วยทางขวาวางไว้ก่อนนะครับค่อยมาร์คทีหลังแล้วก็เดี๋ยววางตัวซินิเตอร์ไททันทีวีแมนตรงนี้อีก1ตัวช่วยในการสโลฝั่งขวาเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยมันเอาตัวเนี้ยมาเพราะว่ามันช่วยสโลได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแอตโตที่มันทำหน้าที่แทนได้ดีกว่าไงสโลเยอะกว่าแถมไกลกว่าด้วยก็เลยโอเคกว่าเยอะโอ้วางระยะที่แบบต้องการไม่ได้ทีก็ช่างแม่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยวางแล้วกันเนาะเนี่ยแค่เวฟ 4-3 ก็เริ่มไม่ไหวนะฮะดาเมจทีนี้เบามาก
ในเวฟที่45นะครับเราก็มีเงิน 25,000 ในการอัพเมคบันนี่ไททันแล้วนะครับผมในเวฟนี้ก็ต้องกดบัฟก่อนละกันนะเพราะว่าเมื่อกี้พี่กดสคริปต์2เวฟนะครับเดี๋ยวมันจะทำดาเมจไม่ทันนะครับอ่ะตอนนี้ไททันที่เอามาเนี่ยเลเวลตันไป4ตัวแล้วเหลือแค่มิสเตอร์พาละเอ้ยไททันเพสเซนแมนนะครับตัวสุดท้ายควรอัพมันจริงหรือเปล่าวะ มันเป็นก๊อตลี่ที่ไม่ควรเป็นก๊อตลี่อ่ะมันห่วยมากเลยตัวเนี้ยคือก็ไม่เข้าใจนะว่าจะเนิร์ฟอะไรขนาดนั้นนะมันเข้าใจแหละว่าจำนวนผลิตมันเยอะแต่ก็ไม่ควรเนิร์ฟขนาดเนี้ยทุกครั้งที่เอามาเล่นก็บ่นเสมอนะครับแล้วดูเลเวล2ไป3ใช้40,000 40,000 นี่โคตรเยอะเลยถ้าสมมติจะแพ้ก็แพ้เพราะเอาเงินไปอัพตัวนี้แหละ มันใช้เยอะจริงๆนะ 40,000 เนี่ยแล้วรู้สึกว่าพอเราใช้เงิน 40,000 ในการอัพใช่ไหม DPS มันจะกลายเป็นประมาณวิละ 40,000 ปะก็ดูน้อยโอ้นี่มันตัวโลเนี่ยว่ะโอ้โหอมตะนานเลยนะเอาเป็นว่าอัพให้ตันไปแล้วกันไหนๆก็คอนเซปต์ช่องเรานะครับเราเอาตัวไหนมาเนี่ยอย่างน้อยมันต้องเลเวลตันสัก1ตัวเว้ยถึงแม้มิสเตอร์พาระเอ้ยไททันพิเซนแมนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ไม่ดีก็ตามนะครับหมดแล้วโอ้เวฟ49เงินพอละ 40,000 นะครับตอนนี้ไททันพิเซนแมนก็เฉิดฉายนะฮะเฮ้ยเอาว่ะเมื่อกี้เห็นกล่องทองผ่านหน้ากล่องทองนี่ดาเมจล้านนึงป่ะจำไม่ได้แล้วว่ะแต่จำได้ว่าโดนเนิร์ฟไปเยอะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับตัวละครที่เราเอามาไม่ว่าจะเป็นซีเนเตอร์ไททันทีวีแมนไททันโคเวอร์แมนไททันบันนี่คาเมล่าแมนใช่ไหมซันต้าไททันเพสเซนแมนแล้วก็มิกบันนี่ไททันนะครับทุกตัวละครเลเวลตันหมดแล้วถือว่าผ่านคอนเซปต์ช่องนะครับผมประเด็นคือจะไปได้อีกไกลไหมนะใช้เวลาไปนานอยู่นะตอนเนี้ยเวฟ49ใช้ไป20นาที30วิแบบตึงๆเลยเอ้ยเวฟ50แล้วดิอ่ะเอาเป็นว่าจะไปได้ไกลถึงสักแค่ไหนนะครับก็มารุ้นไปด้วยกันนะครับผมเป็นเล่นเวฟ60แล้วนะเว้ยมาได้ไกลกว่าที่คิดนะจริงๆมันก็ควรมาได้ไกลแหละแต่ว่าใช้เวลานานแล้วคิดดูนะอันนี้คือรอบที่2ของพี่นะรอบแรกเนี่ยกดสคริปต์เยอะเกินไปเวฟ50กว่าไม่รอดนะครับอันนี้มาถึงเวฟ60ยังแบบสบายๆนะครับแต่ก็ติดอย่างเดียวคือใช้เวลาเยอะมากๆเลยถึงเวลาสู้คิดไปอีก1ตัวหรือว่าจะไปได้สัก70 80กันนะแต่ว่าตอนนี้ดาเมจก็เริ่มไม่พอแล้วนะขอตีไว้สัก70 80ละกันในขณะที่เวฟที่64นะครับพี่กำลังซูมหน้าไอ้ตัวนี้อยู่ก็มันภาพค้างเว้ยมันมี2กรณีอย่างแรกนะครับคือเกมมันค้างจริงๆอย่างที่2เนี่ยเน็ตหลุดเว้ยซึ่งพี่เดาว่ามันมีแววจะหลุดจริงๆแล้วดูใช้เวลาไปทั้งหมด41นาที41นาทีรอบแรก25รอบนี้41คอนเทนต์นี้พี่เสียเวลามาชั่วโมงนึงอ่ะนะ